นาตาลีท้องแล้วโชว์ภาพอัลตราซาวด์ลูกเกิดคนว่าที่คุณพ่อลูกสองออกมาประกาศข่าวดีแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่รักมาราธอนสุดหวานอย่างนาตาลีเจรวนนท์กับสามีฟลุ๊กเกิดคนหลังจากแต่งงานกันไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและต้องเลื่อนงานฉลองวิวาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะสถานการณ์โควิดและล่าสุดนาตาลีกำลังจะเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วโดยทั้งคู่ได้ออกมาโพสต์รูปคู่สุดหวานและในมือที่โชว์ภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยในท้องซึ่งทางด้านนาตาลีได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่า Happiness is on the way หนูน้อยมาแล้วค่ะและฟลุ๊กได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่า is coming และทันทีที่โพสต์ออกไปก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยมากมายเช่นศิริต้าโป๋ภัทรจีราบุ๋มปนัดดาเชอรี่เข็มอักษรเกรซการกล้าวหญิงรถาภูริฮิรัญพฤกษ์เฮียทิคำพรป้ายณัฐภัทรอมสกาวใจบีเคพีเอ็นกีตาร์สิริทิศหยกธัญกันมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดต